คู่รู้ไม่อยากใช้คำว่าคู่แข่งแต่ในธุรกิจเนี่ยมันใช้คำว่าคู่แข่งก็เลยต้องพูดคำว่าคู่แข่งแต่ให้คุณมองคู่แข่งเป็น positive คือทำให้เราเก่งขึ้นอย่างที่สองคือทำให้ตลาดโดยรวมโตขึ้นสมมติในตลาดโลกนี่แม่งมีโปรตีนของคูลุ้งอยู่ยี่ห้อเดียวเนี่ยอย่าฝันนะว่าจะผูกขาดตลาดคนอาจจะแม่งไม่ซื้อเลยก็ได้บอกมันทำอะไรวะโปรตีนแต่ถ้าเกิดว่ามีโปรตีน300แบรนด์500แบรนด์พันแบรนด์ทั่วโลกอันนี้เป็นเรื่องดีเธอไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอธิบายว่าทำไมต้องกินโปรตีนทั้งตลาดเขารู้แล้วว่าต้องกินโปรตีนการที่มันมีคู่แข่งมันดีสำหรับธุรกิจโดยรวมทั้งหมดถ้าไม่มีคู่แข่งคืออะไรเธอก็ไม่ต้องพัฒนาตัวเองมันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าแต่มันจะหยุดเธอไว้เพราะเธอไม่ต้องแข่งกับใครเลยเธอผูกขาดตลาดเธอไม่ต้องพัฒนาตัวเองเธอไม่ต้องตื่นเต้นแต่การมีคู่แข่งมันทำให้เธอพัฒนาตัวเองมันทำให้เธอแบบพัฒนานวัตกรรมและสินค้าของเธอถ้าฉันมีโปรตีนอยู่แบรนด์เดียวฉันไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์รางวัลโนเบลไพรส์อะไรมาใส่ให้วุ่นวายหรอกจริงป่ะฉันผลิตอะไรก็ได้คนก็ผูกขาดกินของฉันนั่นเดียวหรืออาจจะขายไม่ได้เลยเธอเข้าใจยังเธอไปขายเสื้อผ้าอยู่ในข้างคลองแสนแสบเจ้าเดียวฝันไปเถอะว่าใครมันจะไปซื้อเธอที่คลองแสนแสบแต่ถ้าบอกเฮ้ยร้านเสื้อผ้าฉันอยู่ตลาดจอร์ดแฟร์คนแม่งไปคนมันชอบอะไรที่มันเป็นศูนย์รวมแสดงว่าเธอมีโอกาสในการที่จะเจอลูกค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นการมีคู่แข่งเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้เธอเก่งขึ้นทำให้ตลาดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยโตขึ้นโตพร้อมกัน